ปรากฏว่าไปเจอรถกระบะคันหนึ่งขนผักมาผัวเมียก็นั่งอยู่ในรถนะเจ้าที่ขอตรวจนะก็ท่าทางดูมีพิรุษเหลือเกินครับบอกว่าเนี่ยก็จะรีบไปส่งผักจะรีบไปส่งผักที่ดอยเดี๋ยวจะรีบไปอย่าตรวจเลยแต่สุดท้ายเจ้าที่เห็นว่าดูแล้วมันน่าเอะใจ,จครับตรวจในรถโอ้โห <laughs> เห็นมาอะไรถูกก็เกลียต็มไปหมดแต่พอคุยไปคุยมา มีคนนั่งอยู่ในนั้นครับแรงงานต่างด้าวยัดกันมาทั้งหมด5คนด้วยกัน5คนเอาขนมกรอบ <c oughs> โอ้แล้วนึกว่าขนขนมเออบังตาเจ้าหน้าที่นะอเออนี่ยเนี่ยบอกว่าน่ะนอกจากผักแล้วเนี่ยก็จะขนมไปส่งบนดอยออนะครับ5คนครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงครับแรงงานต่างด้าวนะครับการจับกลุมครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ฐานพานกองร้อยที่3 5 0 4น่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่35อำเภอพือแม่สอดจังหวัดต,ตาครับ เขาตั้งจุดสกัดนะครับบนถนนสายแม่ระมาดน้อยบ,บ,บ้านตาครับแล้วเห็นรถกระบะคันนี้ขับผ่านมานะก็น่าจะขอตรวจทุกๆคันได้แหละครับแต่คันนี้มันมีพิรุษอย่างหนึ่งเพราะว่าสองผัวเมียที่นั่งมาในรถครับก็คือนายสีมาแล้วก็นางดวงแก้วเนี่ย บอกกับเจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะรีบขับไปส่งผักส่งขนมบนดอยรีบรีบอย่าตรวจเลยอะไรประมาณแบบนั้นดูมีพิรุษเหลือเกินครับเจ้าที่ก็บอกยิ่งมีพิรุษเนี่ยต้องยิ่งตรวจสุดท้ายพอตรวจมาก็เจอแบบนี้นะฮะเนี่ยนั่งอยู่5คนด้วยการลังรถนะครับผมมีคู่นี้ครับยอมรับบอกว่าที่อ้างกับเจ้าที่บอกว่าจะไปส่งผักเนี่ยจริงๆเขาก็มีอาชีพส่งผักจริงนะ แต่ช่วงหลังเนี่ยขายของไม่เขาจะดีะะไรายได้มันก็ไม่ค่อยจะมีไงใช่ไหมหารายได้เสริมเงี้ยเหรอเออก็คือมันมีพวกกลุ่มที่ขบวนการลักลอบการขนแรงงานเถื่อนเนี่ยมาติดต่อไงบอกว่าเอางี้มาไหนๆต้องขับรถไปตามพื้นที่ในตัวเมืองอยู่แล้วเนี่ยขนคนไปคน2องคนเดี๋ยวให้หัวล,ละสามพันรายได้ดีอะทีขายผักต้องเท่าไหร่กว่าจะได้เท่านี้ และได้ดีแบบนี้เอาก็เอาครับสุดท้ายก็ไปรับแรงงานต่างด้าวน,นะครับที่ชายแดนไทยเมียนมาเอาไปส่งให้ในหน้าคนหนึ่งแล้วในหน้าอีกคนนึงเนี่ยก็จะเอาแรงงานเหล่านั้นเนี่ยก็ขับรถมาที่ปลายทางก็คือกรุงเทพนั่นเองครับแต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับซะก่อนไงสุดท้ายก็ถูกแจ้งก็หาไปทั้งหมดเลยนะฮะ